แอปริคอตจากสวนหลังบ้านค่ะทุกคนขาลุงซ่าผาแซบลุงเก็บแอปริคอตมากมีทุกคนอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้จะกินให้ดูเม็ดแอปริคอตนะคะทุกคนค่ะนี่เรามาชิมอันนี้คือแบบที่สุกเรียบร้อยนุ่มแล้วนะคะหวานนุ่มเนื้อนุ่มหวานมากอาบน้ำเพิ่งเสร็จมีความนุ่มค่ะหอมหวานนุ่มมากนี่คือแบบที่สุกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะสุกแล้วเนื้อเขาจะนิ่มแบบนี้เลยเอาเม็ดออกก่อนนี่คือเนื้อที่สุกนุ่มนะคะทุกคนค่ะนี่ข้างในจะเป็นแบบนี้รสชาติคือหวานหวานแบบไม่มีความเปรี้ยวปนเลยบ่มีความเปรี้ยวแม้แต่น้อยนุ่มตัวเนื้อมีขนตัวเปลือกมีขนนิดหน่อยนะคะอุ๊ยอร่อยมากนุ่มมากอันนี้คือแบบที่สุกแล้วนะคะหวานนุ่มอร่อยมากเดี๋ยวเราจะมาชิมนี่แบบนี้มันยังแบบมีความเหลืองเขียวอยู่หน่อยนึงแบบนี้อันนี้คือจะบอกให้ว่ามันยังไม่สุกนะคะนี่คือลูกที่ยังไม่สุกเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันถ้ายังไม่สุกมันจะแข็งเห็นนะคะมันจะแข็งแข็งอึบแข็งแบบนี้ข้างในเนื้อแบบนี้มีเม็ดนี่คือเม็ดเขานี่ค่ะนี่คือเม็ดเขานี่คือลูกที่ยังไม่สุกนะคะมีความยังเหลืองๆอยู่มีความยังแข็งๆไม่สุกจะมีรสชาติเปรี้ยวถ้าเขายังไม่สุกมันจะเปรี้ยวถ้าเปรี้ยวกินกับแจ่วค่ะนี่ลุงคุ้นแจ่วมากแบบนี่ค่ะถ้ายังไม่สุกมันจะเปรี้ยวแหงสมเลยละค่ะเหมือนมะยมเหมือนมะม่วงเลยนี่ค่ะแต่กินกับแจ่วก็แซ่บจำแจ่วแบบนี้แซ่บนี่ค่ะแซ่บแบบนี้สีแบบนี้ออกเหลืองหน่อยๆอันนี้คือยังบ่สุกและอันนี้สุกแล้วเห็นไหมคะคนละสีเลยอันนี้คือยังไม่สุกมีความเปรี้ยวเหมือนมะยมเหมือนมะม่วงแต่พอสุกแล้วมีความหวานเหมือนมะม่วงแบบนั้นเลยค่ะได้ลุงสีเอาแบบลูกทีเทียลูกนี้เทียก่อนนี่ลูกนี้เทียนุ่มมากๆเลยนี่เดี๋ยวลุงบีให้เบิ่งอีกนี่ค่ะนี่เนื้อข้างในก็จะเหลืองแบบเหลืองฉ่ำกว่านะคะทุกคนนี่คือสุกเนื้อนุ่มมากแบบนี้เห็นไหมคะนุ่มมากๆเลยหวานหวานมากหวานแซ่บมากๆเลยค่ะเนื้อเขาอร่อยลูกนี้ยังบ่สุกเนี่ยถ้ายังไม่สุกมันจะแข็งนี่ค่ะไม่สุกแข็งแบบนี้นะนี่เมล็ดก็จำแจ่วนะคะกินเปรี้ยวก็ได้กินสุกแบบหวานก็ได้จำแจ่วมันแซ่บแซ่บมากนี่แหละค่ะคือลูกแอปริคอตแอปริคอตเขาจะมีรสชาติแบบนี้นะคะบางคนบอกว่ามันเป็นบวยมันไม่ใช่บวยนะทุกคนค่ะบวยแอปริคอตลูกพลัมเขาจะอยู่ในตระกูลเดียวกันแล้วลักษณะใบเขาจะออกคล้ายๆกันแต่มันก็มีความแตกต่างแล้วลูกอันนี้คือลูกแอปริคอตข้างนอกเขาจะมีขนนุ่มๆอยู่รอบๆหมดเลยนะคะซึ่งลูกบวยเขาก็จะอันนี้ไปอ่านมาจาก Google นะคะข้อมูลนี้อ่านมาจาก Google นะคะทุกคนค่ะ
บวยเขาบอกว่ามันมีความแตกต่างจากแอปริคอตตอนที่มันดิบมันก็จะเปรี้ยวเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็ตอนที่สุกแล้วมันก็จะหวานเหมือนกันแล้วแบบมันคนละแบบค่ะเป็นแฟมิลี่เดียวกันครอบครัวเดียวกันตระกูลเดียวกันแต่ความแตกต่างนี่รีวิวให้ดูแล้วนะคะทุกคนค่ะลุงซ่าผาแซบวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะบ๊ายบายหลังจากนี้ลุงจะเอาไปทำแชวร์นะคะทุกคนค่ะแฟนลุงเราสิพาลุงเฮ็ดแชวร์เดี๋ยวลุงมาทำให้ดูว่าเขาทำยังไงนะคะแต่อันนี้กินแบบสดๆให้ดูก่อนนะบ๊ายบายค่ะ